ผู้มีสิทธิ์บัตรทองหรือบัตร30บาทหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ความเสียหายจากการรักษาพยาบาลย่อมเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นแต่หากเกิดขึ้นมาแล้วผู้ที่รับความเสียหายมีสิทธิ์ขอรับเงินเยียวยาหรือเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองบัตร30บาทรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามกฎหมายได้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.พร้อมพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา41พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545ย้ำว่าต้องเป็นสิทธิบัตรทอง30บาทที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลซึ่งไม่ใช่เป็นพยาธิสภาพของโรคหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือทายาทหรือผู้อุปการะหรือหน่วยบริการที่ให้บริการต้องยื่นคำร้องภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหายประเภทและอัตราช่วยเหลือเบื้องต้น1เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร 240,000 ถึง 400,000 บาท2พิการหรือสูญเสียอวัยวะ 100,000 ถึง 240,000 บาท3บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องไม่เกิน 100,000 บาทนี่เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไม่ใช่เงินชดเชยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้เสียหายลดความขัดแย้งพิจารณาจ่ายโดยไม่มีการพิสูจน์ถูกผิดการเขียนคำร้องต้องมีสาระสำคัญ 1. ชื่อนามสกุลผู้ที่ได้รับความเสียหาย 2. ความเสียหายที่เกิดขึ้น 3. ชื่อหน่วยบริการที่รักษาพยาบาล 4. วันที่เข้ารับบริการและวันที่ทราบความเสียหาย 5. สถานที่สำหรับติดต่อกลับผู้ได้รับความเสียหายหลักฐานประกอบคำร้อง 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร 2. หนังสือมอบอำนาจกรณีมีการมอบอำนาจ 3.หลักฐานที่อาจเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาสถานที่ยื่นคำร้อง 1. หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เกิดเหตุ 3.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1-13 4. ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองหน่วยรับเรื่องร้องเรียนมาตรา50วงเล็บ5พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1330